อยู่แบบสมถะจนลูกคิดว่าฐานะยากไร้บ้านฮิวโก้จุลจักรพาฮาน่านั่งรถไฟฟ้ากลับเปลี่ยน3ขบวนเอ็นดูความน่ารักของฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์สามีสุดหล่อของฮาน่าทัศนวลัยที่มารับภรรยาด้วยตัวเองงานนี้หลายคนคงจินตนาการว่าสีภรรยาคงได้นั่งรถหรูสามีขับให้นั่งสบายๆนั่นคือภาพในความฝันตัดมาที่ความเป็นจริงคุณสามีพาคุณภรรยานั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วไม่ใช่แค่ต่อเดียวจะต้องเปลี่ยนรถถึง3ขบวนซึ่งฮาน่าได้เก็บภาพความน่ารักของสามีมาฝากพร้อมแคปชั่นว่าคุณสาแลดูสะใจลากภรรยากลับบ้านได้ก่อนพระอาทิตย์ตกนางพี่โก้หัวเราะเยาะเลยดังมากขำที่เพื่อนต้องนั่งรถไฟฟ้า3ทอดกลับบ้านไร้คนรถไปรับลูกและสาไม่รอไม่ยอมนั่งรถติดบนถนนลากขึ้นรถไฟฟ้าดีๆหลังจากนั้นเมื่อใกล้ถึงบ้านฮาน่าก็ขออัดคลิปเล่าถึงการเดินทางครั้งนี้ว่านั่งรถไฟรถไม่ติดแหละเนอะแหมก็เกือบชั่วโมงเปลี่ยน3ขบวนพอๆกับนั่งรถแหละสาแหมๆอยากให้ลิ้มรสวิถีสาเวลาเข้าเมืองเข้าใจท่องแท้ละค่ะสาว่าดีเมียก็ว่าดีทำตัวสมถะจนลูกถามว่าบ้านเราจนหรอจริงคือเขาเห็นว่าเวลาไปบ้านเพื่อนบ้านคนอื่นมีความเป็นบ้านมีสระว่ายน้ำมีของเล่นทุกสิ่งอย่างแต่ว่าพี่กับสามีอยู่คอนโดกันแล้วเขาก็ถามว่าคอนโดเราต้องคืนเขาเมื่อไหร่เหมือนกับว่าเราไปต่างประเทศแล้วต้องคืนห้องเขาไม่เคยได้อะไรเลยอย่างที่เขาอยากได้เขาจะได้ก็ต่อเมื่อวันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสหรือว่าได้รางวัลจากโรงเรียนลูกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนเขามีทำไมบ้านเราจนขนาดนั้นหรอเราพยายามสอนเขาขายของให้เห็นว่ากว่าจะได้เงินมามันลำบากพ่อต้องออกไปร้องเพลงเทียบกับเด็กคนอื่นพ่อแม่มีเงินซื้อเกมเป็นหมื่นเราว่าลูกเราต้องมีภูมิคุณฮิวโก้อยากให้ลูกมีภูมิเยอะๆเพราะตอนเด็กเขาบอกว่าไม่เห็นต้องได้อะไรเลยแต่สมัยนี้พ่อแม่รู้ว่าลูกชอบอะไรคือสปอยหนักเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่มีการอดทนรอคอยแล้วจะติดวัตถุเกินไปจะได้ก็ต่อเมื่อสมควรจะได้เท่านั้นห้ามสปอยลูกบางทีเรายังสงสารลูกเราด้วยซ้ำ